สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบคิดค้นหรือประดิษฐ์อะไรแปลกๆส่วนใหญ่มักประสบความสำเร็จกันได้ง่ายแต่บางทีไอเดียแปลกล้ำเกินชาวบ้านไปหน่อยเลยทำให้พาหนะดังต่อไปนี้แทนที่จะปังกลับแป๊กไปได้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วดีไซน์มันดีเกินไปหรืออาจเป็นเพราะพวกเราเข้าไม่ถึงกันแน่นะเนี่ยโจแฮมเมอร์เจวันวิวัฒนาการของยานพาหนะในยุคนี้ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การใช้พลังงานไฟฟ้าแม้แต่รถจักรยานยนต์ก็มีให้เห็นกันหลายรุ่นหนึ่งในนั้นก็คือโจแฮมเมอร์เจวันที่เปิดตัวไปในปี2014แต่พอดูดีๆแล้วทุกคนต้องร้องว่าอีหยังคะเพราะด้านหน้ามีล้ออันเบ้อเริ่มยื่นออกมาในขณะที่ล้อหลังเล็กและเตี้ยกว่ารวมไปถึงตัวแฮนด์รถที่ยกสูงขึ้นมาพอสมควรเวลาขี่ก็จะมีโมเมนต์เหมือนหงายไปด้านหลังนิดนึงแต่ถึงหน้าตาโดยรวมจะไม่โดนใจบางคนฟังก์ชันอื่นๆที่เสริมเข้ามาถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะกระจกมองข้างที่ออกแบบให้เป็นไฟหน้าในตัวอีกทั้งยังมีหน้าจอ LCD บอกข้อมูลการทำงานของรถอยู่ในนั้นด้วยโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรต่อการใช้ไฟหนึ่งครั้งเอาจริงๆดีไซน์ก็ไม่ได้ล้ำเกินจนเข้าไม่ถึงและคิดว่าน่าจะโดนใจสายฮิปสเตอร์ไม่น้อยเลยล่ะเครื่องตรวจจับเครื่องบิน ELM 2075 Falconหากพูดถึงระบบที่ใช้ค้นหาตำแหน่งของวัตถุอย่างเรดาร์คนส่วนใหญ่คงนึกถึงจารับส่งสัญญาณทรงกลมแต่ทางองค์กรอุตสาหกรรมการบินแห่งอิสราเอลเขามีไอเดียล้ำกว่าด้วยการสร้างเครื่องตรวจจับระบบเรดาร์ ELM 2075 Falconออกมาใช้โดยมีดีไซน์ที่ออกจะเข้าถึงได้ยากไปนิดด้านนอกเป็นเปลือกทรงโดมกลมมนแล้วครอบเข้าไปกับส่วนหัวของเครื่องบินเลยทำให้ดูตุ่ยๆคล้ายกับปลาวาฬหัวทุยโดนพึ่งต่อยไปหน่อยแต่ถ้ามองข้ามเรื่องหน้าตาไปเอาจริงๆเจ้านี่ถือว่าเป็นระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศที่แทนสมัยในช่วงกลางทศวรรษที่90อัตราการสแกนก็รวดเร็วมากสามารถอัปเดตได้ทุกๆ 2-4 วินาทีทำให้การตรวจจับวัตถุรอบตัว6ทิศทางแบบ360องศามีประสิทธิภาพและแม่นยำจนต้องยกนิ้วให้เลยล่ะบอนบัคแนวคิดรถยนต์อีโคคาร์ไม่ได้เพิ่งจะมีแต่คิดกันมานานพอสมควรแล้วหนึ่งในนั้นก็คือบอนบัครถยนต์3ล้อสัญชาติอังกฤษสร้างสรรค์กันมาในปี1970พอมาดูหน้าตาจริงจังไม่รู้ว่าใครไปเข้าฝันดีไซเนอร์กันแน่เพราะรูปทรงดันเป็นแบบลิ่มด้านท้ายสั้นแค่เผาหลังเลยทำให้หน้าตาของมันดูเหมือนไม่สมบูรณ์นอกจากนี้การใช้งานก็แปลกกว่าคนอื่นเวลาเปิดประตูต้องยกขึ้นมาทั้งส่วนหัวจากด้านหลังโดยมีช็อคอัพช่วยผ่อนแรงในการยกเท่านั้นยังไงก็ตามสมรรถนะของรถคันนี้กับโดดเด่นเกินหน้าตาเพราะมาพร้อมกับพลังเครื่องยนต์4สูบ700ซีซีก่อนจะถูกพัฒนาเป็น750ซีซีภายหลังและทำความเร็วได้ถึง122กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ข้อดีของมันจะเวิร์กมากแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูไม่ค่อยได้สัดส่วนมันเลยติดอยู่ในลิสต์ต้นๆของรถหน้าตาประหลาดที่สุดในโลกแทนเริ่มฟอร์มไททันจริงๆแล้วพาหนะอย่างเรือควรจะมีดีไซน์เพรียวเพื่อให้แล่นบนผิวน้ำได้ดีแต่โลกเราบางทีก็สามารถผลิตเรือหน้าตาพิสดารขึ้นมาได้เช่นกันอย่างเช่นเรือเริ่มฟอร์มไททันจากบริษัทปิโตรเลียม GO Service จากนอร์เวย์มีรูปทรงไปทางสามเหลี่ยมหัวเรือแหลมแต่ด้านท้ายมีความกว้างถึง70เมตรหากถามว่าคิดยังไงถึงออกแบบเรือทรงนี้ออกมาใช้คำตอบก็คือมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจจับแผ่นดินไหวทางทะเลที่มีการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงสุดและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาไว้ด้วยกันโดยเชื่อว่าจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของเทคโนโลยี Geostreamer ได้เต็มที่ด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์หลายแสนตัวและครอบคลุมพื้นที่การตรวจสอบได้มากกว่า12ตารางกิโลเมตรถึงหน้าตาจะชวนอึ้งไปหน่อยแต่ถ้าการทำงานมันเวิร์กก็ถือว่ามีประโยชน์ไม่น้อยเลยล่ะ Hyundai e4u ปกติสกูตเตอร์ไฟฟ้าจะมีลักษณะเป็นล้อสำหรับยืนมีแฮนด์จับพอมาเห็นของ Hyundai e4u คงต้องขยี้ตากันอย่างแรงพอรูปทรงเหมือนไข่กระปุกรุกเงยหน้าขึ้นไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้เราสะดวกจริงๆหรือว่าทำให้เกรงหนักกว่าเดิมกันแน่ส่วนวิธีใช้งานอาจจะต่างจากที่เคยใช้กันนิดนึงโดยเข้าไปด้านในและบังคับด้วยเท้ามันก็จะเคลื่อนที่ด้วยล้อเล็กๆ2ล้อด้านล่างและเพื่อให้ปลอดภัยขั้นสุดก็ต้องใช้คู่กับหมวกกันน็อกใสดีไซน์เหมือนหลังคาโค้งที่มากับตัวรถเท่านี้ก็เดินทางได้โดยไม่โดนตำรวจบกแล้วแต่ด้วยความที่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสุดจึงอยู่แค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นถ้าไม่คิดอะไรมากและอยากให้คนมองเยอะๆจะขับออกไปอวดชมหน่อยก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด
Sikorsky S-64 Sky Crane เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปอาจจะมีรูปทรงเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น Sikorsky S-64 Sky Crane หลายคนอาจจะงงว่าตกลงมันคือเฮลิคอปเตอร์จริงๆหรือเปล่าเพราะดีไซน์มันว้าวๆแหว่งๆเหมือนสร้างไม่เสร็จยังไงชอบก้นจริงๆแล้วสาเหตุที่ผลิตหน้าตาขึ้นมาแบบนี้เพื่อใช้ในการยกของหนักๆทางอากาศไงล่ะโดยตัดส่วนกลางลำที่พวกเขาคิดว่าไม่จำเป็นออกไปเหลือไว้เพียงห้องโดยสารที่นั่งได้เท่านั้นในขณะที่ล้อหลังถูกออกแบบเหมือนติดอยู่กับเครนที่เป็นขายยาวๆเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์สำหรับขนส่งสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักเป็น10ตันรวมไปถึงสามารถปรับระดับการแขวนได้หลายระดับป้องกันสิ่งของไปกระแทกสิ่งก่อสร้างด้านล่างจนพังพินาศก่อนจะไปถึงที่หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ดีไซน์จะดูแปลกๆจนนึกไม่ถึงว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์แต่มองอีกมุมที่ต้องใช้งานด้านขนส่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะบ๊อบเซมเพิลบางคนอาจจะนึกว่าเป็นรถบังคับดีไซน์ใหม่แต่ขอบอกก่อนว่านี่นะมันอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหล่าทหารเขาใช้กันจริงๆโดยเป็นฝีมือของบ๊อบเซมเพิลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการของนิวซีแลนด์ที่ตัดสินใจสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในระหว่างปี1939ถึง1945ด้วยการนำรถแท็กเตอร์มาดัดแปลงซึ่งก็ถือว่าสร้างสรรค์ดีแต่แอบขัดใจชาวโลกตรงที่ตัวบอดี้หุ้มเกราะดันเป็นชั้นๆเหมือนลูกฟูกแล้วติดตั้งอาวุธอย่างปืนกล37มม6กระบอกเข้าไปรอบๆรถถังนี่แหละไม่รู้ว่าไปเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนกันวะแล้วก็เป็นอย่างที่คาดพอนำออกไปใช้งานจริงพบว่ามีจุดอ่อนยาวเป็นหางว่าวโดยเฉพาะตอนจะเปลี่ยนเกียร์นี่แหละต้องอยู่รถก่อนถึงจะทำได้กว่าจะเดินทางไปถึงที่หมายและตะลุมบอลอย่างที่ตั้งใจข้าศึกคงหลับไปแล้วไม่รู้กี่ตื่นดีนะที่กองทัพญี่ปุ่นไม่ได้บุกนิวซีแลนด์ไม่อย่างนั้นคงเละตุ้มไปมากกว่านี้แน่ๆ The Bian SUV สำหรับประเทศแห้งและร้อนตับแตกอย่างทะเลทรายการพบเห็นรถยนต์ SUVถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะลุยไปให้สุดจริงๆคงต้องยกให้กับ Dabian SUV โคตรดีไซน์แปลกและใหญ่ที่สุดในโลกของสะสมสุรักของชิคาเมดบินฮัมเดนอันนายันจากดูไบไปเลยที่ไม่ใช่แค่สง่าสมฐานะเจ้าของเท่านั้นตัวรถยังมีความยาวถึง 10.7 เมตรกว้าง 2.4 เมตรสูง 3.1 เมตรและพ่วงล้อมารวมๆแล้วถึง14ล้อแม่เจ้านี่กะใช้เผื่อตอนยางแตกถึงปีหน้ากันเลยใช่มั้ยคะเนี่ยหน้าตาชนตะลึงไม่พอคาดว่าคนที่ขับก็ต้องมีทักษะดีด้วยเพราะช่วงหน้ามันยาวมากและห้องโดยสารดันไปอยู่ท้ายสุดอีกต่างหากไม่รู้ว่าคนออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแต่เอาเถอะถ้าเน้นแปลกและไม่เหมือนใครสักอย่างก็ถือว่ารุ่นนี้ทำกันบ้านมาดีใช้ได้ทีเดียวไฮเปอร์ไบค์นักปั่นจักรยานคงต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นไม่แพ้กับเราเพราะมันคือจักรยานล้อยักษ์หรือไฮเปอร์ไบค์ที่เคอร์ติสเดฟอเรสต์นักประดิษฐ์เข็มว่าพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้นักปั่นจักรยานที่เซ็นหรือล้มกันอยู่บ่อยๆและมันก็ช่วยได้จริงๆพอล้อคู่หลังนั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึงราวๆ 2.4 เมตรทำมุมเอียงเข้าหากันและมีล้อหน้าขนาดเล็กเป็นตัวบังคับทิศทางขี่ยังไงก็ไม่มีล้มแต่ดูแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาหรือจะสร้างปัญหาให้กันแน่เนื่องจากตอนปั่นต้องใช้ทั้งขาลำตัวและแขนอย่างหนักกว่าจะถึงที่หมายแทบจะกลายร่างเป็นปลาหอบแดดไปซะก่อนแม้จะบอกว่าเร่งได้เร็วสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจัดว่าแรงแซงทางโค้งก็ตามแต่คิดว่าคงไม่น่าจะเหมาะเป็นพาหนะสักเท่าไหร่ถ้าใช้ออกกำลังกายดูจะเหมาะกว่าเยอะเลย Panther Mobile และคนคงรู้จัก Pink Panther เจ้าเสือสีชมพูกันใช่ไหมคะแต่ใครจะคิดเลยว่าตัวการ์ตูนสุดป่วนวันดีคืนดีจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด Panther Mobile รถยนต์สีชมพูหวานแหววขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่สีสันเท่านั้นดีไซน์ของมันยิ่งชวนตะลึงมากขึ้นไปอีกเพราะตัวรถยาวมากถึง7เมตรตรงช่วงหน้ายาวและสลบลงไปคล้ายปลายรองเท้าคัตชูมาพร้อมกับที่นั่งคนขับเดี่ยวเปิดประทุนในแบบของรถยนต์ฟอร์มูล่า1ด้านหลังเบาะเป็นเครื่องยนต์ถัดไปเป็นห้องโดยสารสุรูมีเบาะปรับนอนหุ้มด้วยกำมะหยี่สีชมพูมีโทรศัพท์พร้อมบ่าววางเครื่องดื่มในสไตล์ห้องนั่งเล่นระดับ VIP เอาไว้ให้แต่เสียใจด้วยที่ไม่มีจำหน่ายเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อใช้ในรายการ The Pink Panther Show ในช่วงราวๆปี1960ถึง1980และจัดแสดงโชว์เท่านั้นว่าแต่หวานเจี๊ยบไปทั้งคันขนาดนี้ขับไปไหนมาไหนคงจะเด่นหน้าดูรถไฟไอพ่น M497 พาหนะขนส่งสินค้าและผู้โดยสารอย่างรถไฟจะให้สโลว์ไลฟ์ตลอดไปก็คงไม่ทันใจวัยรุ่นเลยทำให้การรถไฟของนิวยอร์กพัฒนารถไฟไอพ่น
จากไอเดียของดอนเวสเซลขึ้นมาในปี1966โดยนำเอาหัวรถจากดีเซล RDC3 มาติดตั้งเครื่องไอพ่น J4719 ของ General Electric ที่เคยใช้ในเครื่องบินทิ้งระเบิดคอนแอร์ B36D ของกองทัพอากาศสหรัฐและเรียกมันว่า M497 ซึ่งเรื่องสมรรถนะคงไม่ติดใจอะไรจะมีสะดุดตาจริงๆก็ตรงฟังก์ชันเสริมด้านบนนี่แหละที่ไม่รู้ว่าติดตั้งมาเพื่อมาเร็วขึ้นหรือเป็นแค่ดีไซน์เก๋ๆกันแน่แต่ถึงหน้าตาจะชวนงงไปนิดรถไฟคันนี้ก็เร็วสมความตั้งใจถึง295กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นสถิติเร็วสุดของรถไฟในสหรัฐน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วมันไม่ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ในงานแบบจริงจังคาดว่าอาจมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรแต่ไม่มีการเปิดเผยว่ามันคืออะไรถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ